การในเช้าวันนี้เป็นการที่เราจะนำหัวใจของเราได้เข้ามาอยู่ที่แทบพระบาทของพระองค์เป็นดังเครื่องบูชาที่จะถวายให้แด่พระองค์และขอให้เป็นกลิ่นที่พระเจ้าได้ทรงโปรดพอพระทัยข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาที่จะเยี่ยมเยียนและสัมผัสหัวใจของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าให้พระวิญญาณได้ทรงโปรดตรัสกับเราเป็นการส่วนตัวให้พระวิญญาณได้ทรงโปรดสำแดงกับเราเป็นการส่วนตัวข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้ในเช้าวันนี้เราเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและเราเต็มล้นด้วยการปลดปล่อยซึ่งมาจากการเยียวยาจากพระวิญญาณของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้การนมัสการเป็นที่พอพระทัยพระองค์สรรเสริญแด่พระเจ้าฮาเลลูยาเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าชำระชีวิตของเราดีไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดตรัสกับเราว่าผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจก็บริสุทธิ์อธิษฐานกับพระเจ้าที่ในการเข้ามาหาพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจะไม่ได้เข้ามาเป็นเพียงความเคยชินเราจะไม่ได้เข้ามาหาโดยการไม่ได้เตรียมใจเราจะไม่ได้เข้าหาโดยการไม่ได้เตรียมชีวิตแต่รู้ว่านี่คือการเตรียมชีวิตอย่างดีเลิศเพื่อเราจะถวายเครื่องบูชาให้แด่พระเจ้าและผู้ที่จะเข้ามาถวายเครื่องบูชาให้แด่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจงถวายด้วยมือที่สะอาดและใจที่บริสุทธิ์ฮาเลลูยาให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาเรารู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเรารู้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาชำระชีวิตของเราทั้งหลายสะอาดและบริสุทธิ์ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจของเขาก็บริสุทธิ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานให้เราได้ตระหนักถึงการที่เราจะนำเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยได้เข้ามาหาพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าอย่าให้เราเข้ามาด้วยความเคยชินอย่าให้เราเข้ามาโดยการไม่เตรียมสิ่งใดแต่เป็นการเตรียมสิ่งที่ดีเลิศที่เราจะนำมาถวายให้แด่พระเจ้าที่แท่นบูชาเพื่อถวายแด่พระองค์ผ่านชีวิตของเราที่จะสรรเสริญผ่านเสียงเพลงของเราที่จะร้องถวายแด่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาจัดการอบายทุกสิ่งในหัวใจของเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาชำระล้างความสกปรกทุกอย่างในหัวใจของเราในวิญญาณจิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าให้เราได้เข้ามาหาพระองค์ด้วยหัวใจที่ปรารถนาจะถวายให้แด่พระเจ้าให้เราได้เข้ามาหาพระองค์โดยการตระหนักว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ยังทรงโปรดดำเนินอยู่ท่ามกลางเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอฝากในเช้าวันนี้ไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องครับเราเข้ามาในเช้าวันนี้เพราะเราต้องการที่จะนมัสการพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียวเรานมัสการพระเจ้าที่ยังทรงดำรงพระชนอยู่เรานมัสการพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นแค่เพียงชื่อเท่านั้นแต่พระเจ้าของเรามีตัวตนจริงๆแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยังอยู่ท่ามกลางผู้เชื่ออยู่เสมอและในเช้าวันนี้ให้เราได้นำชีวิตของเราเข้ามาที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยความเข้าใจด้วยกันค่ะมีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้มีที่บางแห่งฉันฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่งพระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจในร้องด้วยกันพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าเที่ยงแท้แต่ในใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระทัยฉันให้พ้นความตายหวังในคนบางคนในคนบางคนท่านน่าชอบช้ำในความล้มเหลวพระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวังบันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี
ดหวังบันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีอ้าพระเจ้าพระเจ้าเที่ยงแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้พร้อมประทายฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจอีกรอบหนึ่งมีของบางสิ่งมีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้กำลังใจจากพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาใช่แล้วพระเจ้าเรารับกำลังใจโดยฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเผชิญได้ทุกปัญหาเราทรงเพียงกายเราจึงไม่เดียวดายขอกลับทุกปัญหาขอไม่ทุกเวลาไม่ใช่โดยฤทธิ์ใช่โดยฤทธิ์ของเราแต่เป็นโดยเราอย่างเราพอจึงเผชิญในทุกปัญหาI'm not afraid to die.
ในพระเจ้าเราได้รับกำลังใจจากพระองค์เอเมนไหมครับเรามีกำลังใจเต็มเปี่ยมเอเมนไหมครับพระเจ้าจะเติมให้เราตลอดเวลาฮาเลลูยาในพระคำของพระเจ้านะครับได้บอกไว้นะครับในพระธรรมสดีบทที่51ได้กล่าวไว้บอกว่าเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสรบูชาถึงข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวพระองค์ก็ไม่ได้พอพระทัยเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูกในเวลานี้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยกันได้นำใจของเราได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่ปรารถนาจะนมัสการด้วยหัวใจที่อยากจะชื่นชมในความงามของพระเจ้าให้เราได้เข้ามาพระเจ้าไว้ฐานกับพระองค์ให้หัวใจของท่านได้ร้องเพลงต่อพระองค์ให้วิญญาณของท่านได้ร้องทูลต่อพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่เสียงบทเพลงที่เราจะได้เปล่งออกไปเป็นเสียงหัวใจของเราที่จะร้องบอกต่อพระเจ้าเพราะว่าเราอยากจะนมัสการพระองค์ขอนำหัวใจของเราเข้ามาสำนึกในพระคุณของพระเจ้าสำนึกในความดีงามของพระองค์แม้เราจะไม่มีสิ่งใดเลยแม้หูของเราจะหนวกไปตาของเราจะมืดบอดไปร่างกายของเราจะสุดโทรมไปแต่หัวใจของเรายังไม่หยุดในการที่จะนมัสการพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงโปรดรอคอยเราอยู่ในทุกวันเวลาและเวลานี้ขอนำหัวใจเข้าเราของเราเข้ามาที่จะถวายแด่พระองค์แม้เสียงบทเพลงจะจางหายไปแม้เสียงใดๆจะไม่มีออกมาแต่ขอนำสถานพระเจ้าเมื่อสิ้นเสียงบทเพลงThank you.
เสียงใดๆเหลือเพียงแค่ตัวฉันขอมาเพื่อทาวาของลำคาที่มีเพื่อเป็นที่โปรดปรานฉันขอทาวายมากกว่าเพลงที่ได้ร้องบรรเลงเพราะนั้นเราไม่ต้องการส่งคนลึกลับเป็นหัว
ซูทรงประทับคอยอยู่เพื่อจะเยียวยารักษาหัวใจของเราพระเยซูทรงรอคอยเราอยู่ที่นี่พระเยซูทรงรอคอยเราอยู่ที่นี่จงสักกลับมาหาพระองค์เอาชีวิตของเรามาวางไว้ที่แท้พระบาทของพระเจ้าI'm not afraid to die.
จภายในเราทั้งหลายได้สรรเสริญนมัสการพระองค์สิครับให้ปากของเรานั้นจะได้บอกว่าพระเยซูคือผู้เดียวที่เรารักคือผู้เดียวที่เรารอคอยคือผู้เดียวที่จะช่วยจิตวิญญาณเราพระนามของพระองค์นั้นทรงฤทธิ์อำนาจและไม่จำกัดพระองค์บอกเราว่าถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์วันนี้ผมอยากจะถามเผื่อสำหรับคนที่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็ที่จักเราใจฐานร่วมกันรวมทั้งผู้นำที่นี่ด้วยเราจะเชื่อตามพระสัญญาที่พระเยซูได้ให้ไว้กับเราเมื่อเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับเช้านี้มีใครต้องการรับการรักษาจากการเจ็บป่วยไหมครับยืนขึ้นเลยนะฮะไม่ต้องออกมาน้องไรฐานมีไหนไหมครับขอชูมือขึ้นได้ไหมครับนะครับพี่น้องที่อยู่ข้างๆนะครับเราเชื่อตามพระสัญญาของพระองค์ในเช้านี้ที่จักจะเป็นพยานว่าพระองค์นำการรักษาการเจ็บป่วยทั้งหมดการป่วยไข้ทั้งหมดที่เราเป็นนะครับผู้นำจะมีส่วนในการฐานรักษาการป่วยไข้ในเช้านี้ในพระนามพระเยซูเราเชื่อในอัศจรรย์ของพระองค์เราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์พระองค์บอกว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ให้พระสัญญานี้กับเราแล้วพอเช้านี้เราจะมีประสบการณ์ร่วมกันกับพระองค์ในการนำการรักษาโรคในการนำการปลดปล่อยในเช้านี้มาถึงพี่น้องที่เจ็บป่วยไข้ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซู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 ฮาเลลูยามีใครที่รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นหายดีแล้วมั้ยครับช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับมีมั้ยครับหายดีขึ้นแล้วนะครับมีที่นี่1คนนะครับตบมือกับพระเจ้าดีมั้ยครับในพระนามพระเยซูนะครับให้เราเชื่อพระเยซูคริสต์ต่อไปนะครับ
อยากให้เราถามเผื่อคุณพ่อคณานะครับคุณพ่อคณาได้อยู่เป็นสมาชิกในที่นี่แล้วก็เข้า ICU มา10วันนะครับเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ล้มลงหัวฟาดพื้นมีเลือดออกในสมองนะครับก็รับการรักษาอยู่10วันพี่น้องก็ไปถามเผื่อนะครับแล้วก็ในสุขในฐานในเฟซไทม์พี่น้องในที่รัชดาก็ได้ถามเผื่อคุณพ่อคณานะครับในวันต่อมาเนี่ยลูกชายเขาก็มาบอกผมว่าคุณพ่อเนี่ยจากการที่เขาหลับตลอดเกือบทั้งวันเนี่ยสามารถที่จะลืมตาได้นะครับยังขยับตัวไม่ได้แต่ลืมตาแล้วก็อยู่เป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าวันที่ท่านได้นอนอยู่ในโรงพยาบาลตบมือให้กับพระเจ้าดีไหมครับผมอยากให้ขอท่านได้ถามเผื่อด้วยในเวลานี้นะครับตอนนี้คือ10:40นะครับอยากให้เราถามด้วยกันแล้วผมจะถามน้องคนนั้นว่าคุณพ่อณเวลาที่เราถามเผื่อณเวลานี้คุณพ่อจะเห็นการอัศจรรย์จะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายคุณพ่อขนาดนะครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลวิภารามนะครับวิภารามตรงศรีนครินทร์แยกศรีนครินทร์นะครับอยากให้เราเป็นตัวแทนของพระเยซูที่จะถามนำการปลดปล่อยนำการรักษาคุณพ่อขนาดที่อยู่ในโรงพยาบาลในพระนามพระเยซูลูกอธิษฐานในนามพระเยซูขอพระองค์จะเป็นผู้ที่ทำการรักษาคุณพ่อคณาที่อยู่ในโรงพยาบาลที่อาการกำลังดีขึ้นแม้จะยังขยับตัวไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์ขอให้คำอธิษฐานในเช้าวันนี้และพี่น้องที่นี่จะเป็นพยานว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะนำการรักษาให้คุณพ่อคณานั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่รื้อฟื้นแข็งแรงเมื่อเราได้ฐานจบลงนี้ในพระนามพระเยซูขอฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะเป็นผู้ที่ทำงานขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่อยู่กับคุณพ่อขนาดในเช้าวันนี้และในเวลานี้คุณพ่อจะหายดีจะหายดีแล้วก็จะหายดีในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและเราจะได้มีโอกาสมาในพิธีมหาสนิทร่วมกันอยากให้เราได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่เราจะได้ทบทวนในสิ่งที่เราเองดำเนินชีวิตมาตลอดนะครับที่เราจะได้มีโอกาสรับพิธีมหาสนิทร่วมกันอยากจะให้เราเองนั้นได้ใช้เวลาที่จะทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเราเองกับพี่น้องรอบข้างเราถ้าในเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องบางคนอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในบางเรื่องในบางเหตุการณ์เช้านี้จะเป็นเวลาที่เราเองนั้นจะได้บอกต่อพระองค์ขอการยกโทษขอการอภัยและขอการคืนดีให้เกิดขึ้นกับเราบางคนที่นี่แล้วกับพี่น้องบางคนที่เราอาจจะมีความไม่เข้าใจสิ่งนี้สำคัญต่อพิธีรับมหาสนิทที่พระเยซูได้ตั้งไว้นะครับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ตรัสกับเราบางคนที่นี่อยากให้เราได้ใช้เวลานี้เริ่มต้นในการที่จะอธิษฐานให้อภัยพี่น้องเราบางคนหรือขอการรับการอภัยจากพี่น้องบางคนด้วยให้เป็นการเริ่มต้นจากเราก่อนและเมื่อจบจากวิธีนี้อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสไปพูดคุยส่วนตัวที่ไหนก็ได้เพราะเราได้เริ่มต้นจากตัวเราแล้วและเมื่อการคืนดีกลับมานั้นพระพรของพระองค์ก็จะเต็มบริบูรณ์สันติสุขภายในจิตใจนั้นก็จะบริบูรณ์ด้วยเช่นกันThank you.
ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังและเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหันให้แก่เราสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราให้เราอีกได้ขอบพระคุณสำหรับพระกายขนมปังนี้นะครับที่พระองค์ได้ยอมเจ็บและพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณและส่งให้เขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากและเรามีโอกาสได้รับน้ำองุ่นนี้ที่เล็งถึงพระโลหิตที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ด้วยกันนะครับและพระเยซูคริสต์บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปจนกว่าวันนั้นจะมาถึงคือวันที่เราดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราเราอธิษฐานเผื่อกันและกันดีไหมครับว่าพิธีนี้จะอยู่กับเราทั้งหลายที่เราจะรับร่วมกันจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาและคนรอบข้างและพี่น้องที่นี่จะไปอยู่และหยุดพบเจอกับองค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันไม่ว่าพระองค์จะนำพาเราไปในช่วงเวลาไหนก็ตามพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณสำหรับพิธีมาสิทธิ์นี้เราขอบพระคุณสำหรับพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าผู้แก่ของพระองค์ที่ผูกพันกันและกันที่เราเองทำให้เราได้เติบโตในความรักขององค์พระเยซูและทำให้เราได้เติบโตในความรักของพระเจ้าเราขอให้คริสตจักรแห่งนี้จะเป็นพระพรไปถึงคนมากมายเป็นอันมากด้วยการเรียนรู้จากความรักร่วมกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักที่มาจากองค์พระเยซูในพระนามพระเยซู